ชิมด้วยกันไหมล่ะโอ้คุณเล่นจ้องผมขนาดนี้ผมก็เขินนะครับนี่ยังจะเขินอยู่อีกเหรอคุณชิมจนจะหมดห่อแล้วเนี่ยสรุปจะซื้อหรือไม่ซื้อคือวันนี้ผมอิ่มแล้วครับงั้นไว้พรุ่งนี้ผมค่อยมาชิมใหม่แล้วกันนะฮะอ๋อผมหมายถึงพรุ่งนี้ผมค่อยกลับมาซื้อครับนะพรุ่งนี้กลับมาซื้อไม่ต้องเป็นห่วงว้าวโอ้ไม่สวยจังอ่ะโอ้สวยเหมือนนางฟ้าเลยอ่ะสวยมากเลยสวยไม่มีทิฏฐินี่คุณชอบเขาเหรอโอ้สวยสักขนาดนี้เป็นใครใครก็ชอบครับนี่คุณรู้ไหมว่าฉันสามารถให้ผู้หญิงคนนั้นอ่ะจูบกับคุณได้นะว้าวพูดเป็นเล่นน่ะพูดอะไรขี้โม้หรือเปล่าเจ๊อ่ะว้าวนี่คุณไม่เชื่อฉันเหรอถ้าคุณไม่เชื่อฉันให้คนอื่นมาสาธิตแทนก็ได้นะเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องผมอยู่นี่ทั้งคนน่ะจะหาคนอื่นทำไมแล้วไหนผมต้องทำยังไงก็แกล้งเป็นลมไงคุณเดินไปหาเขาแล้วเป็นลมต่อหน้าเขาอ่ะดีเลยที่เขาจะไม่ช่วยอ่ะแล้ววิธีช่วยคนเป็นลมอ่ะเขาทำยังไงรู้ปะก็ต้อง CPR ไงแล้ว CPR เขาทำกันยังไงล่ะแบบนี้ใช่หรอเฮ้ย CPR คืออะไรวะไผ่ปอดไงอ๋อไผ่ปอดโอ้เอ้ยเฮ้ยจริงด้วยจริงด้วยเป็นไอเดียที่สุดเจ๋งเลยรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาเหมาเลยถ้าสำเร็จคุณคะคุณคุณเอาเฮ้ยอากาศร้อนขนาดนี้เป็นฮีทสโตรกเปล่าเนี่ยคุณต้องรีบช่วยเขาเลยนะเราฉันต้องทำยังไงอะคะหายปอดเขาไงสภาพแบบนี้ไม่น่าจะไหวมั้งคะฉันเข้าใจความรู้สึกของคุณนะแต่นี่มันเป็นชีวิตของคนทั้งคนเลยนะคุณรีบช่วยเขาสิเดี๋ยวเขาก็ตุยโรคคุณว่ามันจะเป็นไปได้ไหมคะว่าเขาแกล้งเป็นลมอ่ะฉันพอมีวิธีพิสูจน์อยู่ถ้าเกิดว่าเขาแกล้งเป็นลมจริงๆนะคุณต้องช่วยเขานะได้ค่ะโอ้ยหลังมาส้มตรงนี้พอดีเลยนี่นะทำแบบนี้ไว้ถ้าเกิดว่าเขาเป็นลมจริงๆอะนะเขาก็ต้องลุกมาแล้วเฮ้ยคุณนิ้วเขาขยับอะแต่ทำไมเขาถึงยังไม่ฟื้นอะยังพอมีอีกวิธีนึงถ้าเขาไม่ฟื้นขึ้นมาคุณต้องผายปอดให้เขานะได้ค่ะตัดใจจริงอะไรนะคะเปล่าค่ะฉันหมายถึงว่าเขาน่าจะเป็นลมจริงๆอะแหละไม่งั้นเขาคงทนไม่ได้ขนาดนี้หรอกโธ่คุณดูเขาสิน้ำตาไหลเลยอ่ะน่าสงสารจังฮะอะไรนะเขารวยจังฉันยังพอมีอีกวิธีนึงค่ะเดี๋ยวฉันจะเอาเงินในกระเป๋าของเขาเนี่ยออกไปให้หมดถ้าเขาไม่ได้เป็นอะไรจริงๆอ่ะเขาต้องลุกขึ้นมาโวยวายฉันแน่นอนทีนี้คุณก็ไม่ต้องผายปอดให้เขาแล้วไงได้เลยค่ะจัดไปโหเงินเยอะเหมือนกันนะเนี่ยยังไม่ฟื้นอีกหรือจริงๆเราเขาอาจจะเป็นลมจริงๆก็ได้นะคะไม่ได้หลอกเราหรือเปล่าในที่สุดเราก็ได้จูบกันแล้วเว้ยฉันยังพอมีอีกวิธีนึงค่ะถ้ารอบนี้ไม่ได้ผลอ่ะคุณต้องผายปอดให้เขาละนะนี่ทำไงดีอ่ะเขาไม่ยอมฟื้นเลยเฮ้ยฉันเองก็จนปัญญาแล้วเหมือนกันน่ะสงสัยคงต้องโอเคทีนี้ก็ไม่กีดขวางทางจราจรแล้วเรา